ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดสิทธิ์เลิศชัยนะครับคุณพ่อในเข็มขัดแชมเปี้ยนสีเส้นค่าตัว 160,000 บาทนะครับโด่งดังตอนปี2535จนถึงปี2545ครับยืนหยัดยาวนานแล้วครับในวงการมวยเป็นมวยแม่เหล็กมวยเอกในสังกัดของศึกมหาชนวันทรงชัยครับแสนเฮงนักชกดาวรุ่งวัย19ปีนะครับเกิด22สิงหาคม2545ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่1นะครับมี1อุบลแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีคุณพ่อแล้วครับมีสมไทยทินภัทรแล้วก็บักโจ้เกียรติชูไทยครับ2พ่อลูกเหมือนกันนะครับซ้อมอยู่ที่เพชรพัชระอะคาเดมี่ที่อุบลราชธานีส่วนทางด้านของเพชรช่องโอทีเคยุทธนาครับนี่ดาวรุ่งวัย20ปีครับเกิด14กันยายน2544ครับภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับอุบลกับนครราชสีมานะครับมียุทธนาเกียรติประพัฒน์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะลูกยอดเกียรติประพัฒน์เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ TK ยุทธนาครับอยู่ที่นครราชสีมาครับสูงนี่175ซมครับนี่คือโปรไฟล์ของคู่แรกของการแข่งขันของการถ่ายทอดสดมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับเจอกันที่132ปอนด์เท่ากันครับแม่ลูกชายนี่บึกเลยอ่ะตัวใหญ่ด้วยนะคุณพ่อนี่ไม่เกิน118ต่อยตั้ง105 108 112 15แล้วก็ไม่เกิน118ปอนด์นะครับคุณพ่อนี่อุบลวันนี้ลูกชายมาถึง132นะครับคุณแจ๊ดครับเข็มขัดแชมเปี้ยนนี่4เส้นนะครับคุณพ่อก็105 112 115แล้วก็118นะครับครับ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยหรือว่าเจ้าของฉายาต่วนเป๋หมาภัยคนแรกวงการมวยเมืองไทยนะครับสายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับคลื่นลูกใหม่กับคลื่นลูกเก่ากับทางด้านของเพชรช่องอูครับผลงานไฟที่ผ่านมาก็ชนะคะแนนเพชรนิวจองหวนศิริลักษ์มวยไทยที่นี่แหละครับ27มีนาคมครับส่วนแสนเฮงก็ล่าสุดมาชนะวีรชาติสิทธิ์คุณมะหรือว่าแรมโบ้ครับเดี๋ยวมาดูครับโอ้โหรูปร่างโครงสร้างแม่ลูกชายของหนึ่งอุบลครับรูปร่างโครงสร้างดีกว่าคุณพ่ออีกครับแม่หน้าตาก็ดีด้วยนะเด็กสมัยนี้ยังว่าแล้วรูปร่างดีสูงด้วยคุณพ่อสมัยก่อนก็ไม่สูงเตี้ยแต่ว่าโชคกระตุ้นสูงๆได้เยอะเพราะว่าฉลาดมากเลยอย่างที่คุณแจ๊ดเรียนให้ทราบไงอดีตแชมป์ถึง3หลายๆรุ่นว่างั้นเถอะนะเรือเป๋มหาภัยในรายการวันทรงไทยนะครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็เบนเข็มไปไต่สากลอาชีพครับคว้าแชมป์พาบ้ารุ่น115ปอนด์ครับก็ไม่ได้อยู่เส้นเดียวแล้วครับรุ่น108ก็ข้ามไปเลยนะครับจาก105ไป112เก่งเคลื่อนตัวเลยครับยุคนั้นสมัยนั้นนะครับทางด้านคุณพ่อของแสนเฮงครับแสนเฮงนี่ก็ศึกษาอยู่ในชั้นระดับปัญญาแล้วนะครับเวลานี้หมดยกที่1ชมโฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามสดนะครับมวยดีวิธีไทยสกิลเมืองนนท์ในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ครับวันนี้วันมวยไทยนะครับวันนี้วันมวยไทยเลยครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายหลายที่เลยครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบครับตามต่อครับสายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเอาละครับทางด้านของเพชรช่องอูทีเคยุทธนาครับลูกศิษย์ของยุทธนาเกียรติประพัฒน์นะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆครับแข้งขวาแสนเฮงอุ้ยแม่รันม้วนแผ่นดินนะครับศอกกลับโอ้ผู้แรกวันนี้ได้ดูดีแล้วแสนเฮงแดงนะน้ำมันเพชรช่องอูในน้ำหนัก132นี่เลยครับในศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นะครับซ้อเอจิตเมืองนนท์สุจิตแว่นแก้วดร.วิชิตอรอ3แรงแข่งขันนะครับที่อตก.3นนทบุรีแม่เราก็จำกัดคนดูเหมือนเดิมนะแล้วก็ตรวจเอทีเคด้วยนะครับก่อนเข้าสนามมวยรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับนี่สูงนี่เกิน170เซนติเมตรด้วยกันทั้งคู่เลยครับแสนเฮงครับวัย19ปีหน้าตานี่หล่อเหลาเอาการแล้วครับโอ้โหแข้งขวามาแล้วครับขวาคอล็อกแขนเอาไว้ครับแสนเฮงนี่เพิ่งจะโชว์ฟอร์มดีไปเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาครับเดือนเศษๆเลยครับวันนี้กลับมาที่อตก.3แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเขาศึกษาอยู่ที่มอราชพัฒ
ังหวัดอุบลราชธานีเลยครับเอาละครับไม่กล้าที่จะผีผามแล้วนะครับทางด้านของเพชรช่องอูซ้ายซ้ายรูปร่างพอกันเลยแสนเฮงแดงลูกหนึ่งอุบลนะครับเพชรช่องอูก็มาการมวยไม่การมวยก็ไม่ได้เป็นรองนะเป็นมวยซ้ายด้วยนะครับมวยซ้ายนี่เขาบอกว่าชกยากอ้าวมาดูว่าหลายๆคนนะครับจะเป็นใกล้ลูกหลุดแม่ใส่ทองอ้าวขวาของแสนเฮงเตะบนไปก่อนอ้าวขยับขยับเข้าไปอ้าวเพชรช่องอูยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหานะครับแสนเฮงเครื่องหมายการค้าสไตล์การชกของเขาก็ทรงนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมชอบทรงไหนนะครับชอบแบบไหนชอบใครชอบมาแล้วครับแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายครับเพชรช่องอูนี่แค่ยกที่2เท่านั้นครับหมัด1 2ใส่กันที่พิกัด132ปอนด์ครับเด็กรุ่นใหม่นี่แม่เนี่ยครับรูปร่างโตไวครับอ้าวแสนเฮงแสนเฮงเฮงจริงหรือเปล่าเพชรช่องอูไม่รูปร่างดีพอกันเลยนะอ้าวขวางเลยเพชรช่องอูนะครับกะแทงกะเสียบเอายังเสียบไม่ได้กรรมการแยกก่อนบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดวรชิตชันชื่นครับนิ่งมากครับทางด้านของแสนเฮงแข้งขวาหลุดครับดอกนี้หลุดหลวมไม่ได้แล้วครับครึ่งทางของการแข่งขันเนี่ยครับศอกซ้ายมาแล้วครับทางด้านของเพชรช่องอูอูกับเฮงนะครับเดี๋ยวมาดูครับแข้งขวาแล้วดันออกไปเดินต่อเนื่องเลยครับทางด้านของเพชรช่องอูครับต้องการท้าดวลชวนแลกแต่แสนเฮงไม่แลกด้วยแข้งขวาลำตัวช่วงพักยกนี่แกวล็อก3แล้วก็อีกหลายคนเลยครับในขณะที่เพชรช่องอูก็มีตามชัยภูมิกับโอโคราชเนี่ยครับติวเข้มอยู่ที่มุมครับเอาละครับเอาละครับโอ้โหเตะตัดล่างครับเสียท่าเสียรางวัดไปเลยครับเพชรช่องอูเอาขวาของนี่แสนเฮงเพชรช่องอูเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับแม่รูปร่างพอกันเลยน้ำมันจะยาวด้วยนะครับเอาในขวางแทงได้ไหมซ้ายไปแสนเฮงเอาแสนเฮงคอยจะโต้เอาขวายัดไปอีกแม่ตีนขวาใช้ได้นะครับแสนเฮงขวาแน่นๆแล้วนะครับแสนเฮงอย่างที่เรียนไปครับนโยบายการให้คะแนนครับเดินต้องดีหนีต้องทำให้ได้ครับเอาละครับเกาะในได้ตีได้ไหมครับทางด้านของเพชรช่องอูตีไม่ได้อีกโอ้โหแสนเฮงครับแข้งขวาหนักๆแรงๆครับเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับถอยออกมาครับแสนเฮงดึงเนี่ยครับแข้งขวาลำตัวอีกครั้งหนึ่งโดนตัดล่างคืนเหมือนกันครับแม่มวยไทยต้องดูกันหลังเอาซ้ายน้ำเงินเพชรช่องอูแสนเฮงขวาก่อนเอ้าสาเอ้าบังได้อีกแล้วบังยังอยู่เอ้าทิ้งออกก่อนนะครับเอ้าขวาโอ้เตะยัดไปแสนเฮงโอ้โหเนี่ยครับเตะตั้งบังพับเลยครับมีหมัดเสริมด้วยครับทางด้านของแสนเฮงครับวงในดันออกไปเพชรช่องอูครับโอ้โหเปิดเกมเดินก็จริงครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดินเข้าไปก็โดนแค่ขวาแล้วครับศอกซ้ายอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับทุกอย่างยังเป็นไปได้โอ้โหคู่แรกวันนี้แกโอ้จัดยังไงเนี่ยให้แฟนได้ลุ้นกันทั่วประเทศเลยนะครับ PPTV ช่อง36เอ้าอย่าสะดุดนะอย่าสะดุดนะเพชรช่องอูอย่าสะดุดนะจับตาดูดีๆครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ของมวยดีวิธีไทยแล้วก็จิตเมืองนนท์ครับผลงานการสรรสร้างของดร.วิชิตอ่องละออคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซ้อเอครับโอ้โหสุดๆแล้วครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ไปชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาครับนึกถึงเรื่องสีแล้วก็ต้องสีลีน่านะครับโดยคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์ยกที่4ครับไฮไลท์ชี้ชะตานะครับตามกันต่อครับเนี่ยครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับทีมงานซอเอทีมงานคุณสมจิตแว่นแก้วทีมงานของดร.วิชิตจะปั้นให้ปังนะครับเดินต่อครับเพชรช่องอูโอ้ยเดินเข้าไปเจอศอกขวาทีบเอาไว้ครับแสนเฮงโอ้ยโดนบ้างเหมือนกันครับสอกมาก็สอกคืนเลยครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแหละครับยังคงเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับเนี่ยครับนี่คือทรงนี่คือทางของเพชรช่องอูเลยครับโอ้โหยังมีเวลาครับเส้นทางยังอีกยาวไกลเลยครับเอ้าเดินชนอย่างเดียวเพชรช่องอูขวาไปเซนเฮงเอ้าซ้ายไปเพชรช่องอูเอ้าเซนเฮงขวาเพชรช่องอูซ้ายเอ้า1 2เซนเฮงเอ้าฮึดมาเพชรช่องอูไล่เร็วเร็วเร็วเอ้าไหน
นายไปเอาละครับที่ผ่านมา3ยกนั้นเราเห็นแล้วนะครับว่าทางด้านแสนเฮงเดินโดนแล้วอยู่ได้ครับแสนเฮงนี่โดนอยู่ได้หรือเปล่าครับเพชรช่องอูนั้นโดนแล้วอยู่ได้นะครับข้าวขวาขึ้นมาเป็นละลอกแล้วครับทางด้านของเพชรช่องอูครับเดินต่อเนื่องแข้งขวาวงในตั้งแขนกดแขนเอาไว้ครับได้ตีด้วยข้าวขวาเพชรช่องอูพยายามจะต่อยในทรงของตัวเองนะครับแต่ว่าจะทำได้ต่อเนื่องไหมข้าวขวายัดเข้าไปแสนเฮงไล่แขนครับไล่แขนกดแขนเอาไว้วงในนอกในได้เห็นหมดแล้วครับโอ้โหคู่แรกวันนี้เสียวซิดซาดแล้วซิดซาดแล้วไม่มีมุนเดียวยางเอาเพชรช่องอูเพชรช่องอูเสียไปเอาแสนเฮงมาคอมไปเอาโอ้โหสุดสุดจริงๆครับคู่แรกของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับแข้งขวาลำตัวเอาละครับช่วงท้ายๆปลายยกครับนาทีสุดท้ายแข้งซ้ายครับเพชรช่องอูเอาละครับแสนเฮงขยับคู่ไว้ศอกซ้ายหน้าดักไว้แข้งขวามาครบเครื่องหลากหลายเลยครับกระดูกมันเริ่มได้ครับเอาละครับแข้งขวาเตะแล้วตั้งไว้เพชรช่องอูเดินต่อครับเดินชนถึงตัวตลอดนะครับเอาละครับนาทีที่มีความหมายอย่างยิ่งข้อขวายัดเข้าไปท่ามกลางเสียงเฮเลยครับท่ามกลางเสียงเฮของแฟนมวยที่อยู่ในสนามนะครับโอ้โหคู่แรกวันนี้สะใจแล้วเอาเพชรช่องอูมาโหนเขย่าโอ้โหยกนี้ยก4ปลายยกช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับแข้งขวาแสนเฮงเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วค่ะกระตุกเหลี่ยมดอกนี้ครับโอ้โหเสียหายเยอะเลยครับทางด้านของเพชรช่องอูลุกขึ้นมาเดินต่อครับเดินต่อเนื่องแล้วครับแสนเฮงเนี่ยครับบนเวทีครับบรชิตแชมชื่นแยกออกมาครับเกมหยุดเกมตายเมื่อไรนี่แยกทันทีครับหมดยกที่4ครับไปชมโฆษณาครับดื่มน้ำดื่มท่าแล้วเดี๋ยวกลับมาตามต่อด้วยถ้าบอกเราจะซื้อรถโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งรับมันยนต์ตั้ง8ปีรถผูถึง10ปีนะ02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์ครับโตโยต้านะครับซื้อให้ขายคล่องนะครับใช้ดีด้วยครับบนเวทีครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับแสนเฮงกับทางด้านของเพชรช่องโอทีเคยุทธนาครับ132ปอนด์นะครับนะครับกระแทกด้วยมัดซ้ายแล้ววนออกมาทางด้านขวาแล้วครับทางด้านของแสนเฮงโอ้ยดักด้วยศอกครับโอ้โหเนี่ยครับจังหวะเดินเข้าไปแล้วครับแสนเฮงโอ้โหไหวพริบปฏิภาณครับสุดยอดครับวันนี้ต้องบอกว่าเต็มโชว์เลยครับขนมาโชว์เลยครับแต่ว่าเนี่ยครับเพชรช่องอูยังไล่ไม่จนกระดานเลยครับแสนเฮงนี่เดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาครับเดี๋ยวออกขวาเดี๋ยวออกซ้ายครับมัดซ้ายแล้วดันออกไปครับไม่แลกไม่ปะทะด้วยนะครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับเพชรช่องอูครับทิ้งการ์ดเสร็จแล้วนะครับตั้งการ์ดเดินใหม่ครับยังมีเวลาให้กับเขานะครับอยากทำอะไรต้องรีบทำครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับเวลานั้นเหลือไม่เยอะเลยครับตำราหน้าสุดท้ายต้องมาให้เร็วเลยครับหมัดกับศอกต้องมาให้เร็วครับตั้งการ์ดเดินใหม่ครับแกพอแล้วด้วยนะครับเพชรช่องอูวันนี้คู่เอกนะครับชิงแชมป์122ของเวทีจิตรเมืองนนท์นะศักเล็กกับเพชร8ริ้วในรุ่นซุปเปอร์แบนตัมแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเสือ11ตัวลูกมารถยนต์ตองหนึ่งโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์แล้วก็ชกอ้าพารากอนด้วยแล้วก็สีดีๆนะครับนึกถึงสีลีน่าโดยคุณทรงวิศักดาพงษารักนะครับนึกถึงสีต้องสีลีน่านะครับสีลีน่าบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดแล้วก็อย่าลืมว่านี่แหละครับเสือ11ตัวเสือ11ตัวนะครับบำรุงโลหิตบำรุงร่างกายด้วยแล้วก็ฉีดเครื่องปูเซินเจียวหนังอาหารเสริม026882324เครื่องดื่มตราคอมาโดนะครับมีกรดอะมิโนด้วยแล้วก็ COO หยกขาวแบรนด์หยกขาวคอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วก็ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีจากโรงสีข้าวนาครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วครับวนออกมาทางด้านขวาครับแสนเฮงเนี่ยครับโชว์ลีลาโชว์จินตนาการแล้วครับโอ้โหกล้าออกอาวุธด้วยครับวันนี้เพชรช่องโอครับว่ายังไงครับก็มาถึงตรงนี้ไม่มีใครตำหนิครับตั้งการ์ดเดินมาอีกครั้งหนึ่งเพชรช่องโอครับแล้วก็เนี่ยหยุดอีกแล้วครับก็รอเสียงระฆังแล้วครับเสียงระฆังมาแล้วเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับ
บนเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดวรชัยจำชื่นนะครับรวมใบคะแนนกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านวรชัยพุทธสอนนะครับมาที่ชัดชัยสอนท่าแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายครับพงศักดิ์แม่ละม่อมครับแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของแสนเฮงสิทธิ์หนึ่งอุบลนะครับลูกชายของหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยครับตัวเป๋มหาไพ่แล้วรุ่งวัย19ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด